สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกา around the world นะฮะพูดจนคล่องไปหมดแล้วพูดจนรู้แบบเฮ้ยมันต้องพูดอย่างนี้อย่างนี้นะการเปิดห้องเปิดช่องวันนี้จาจะมาคุยเรื่องอะไรนะฮะจายังไม่รู้เลยพูดเล่นพูดเล่นนะคือได้มีคนหลังไมค์มาถามจาว่าเออเนี่ยกำลังมีลูกอายุ12 13 14 15สนใจอยากเป็นทหารควรเตรียมตัวยังไงนะฮะก็คือมันไม่มีคำตอบอะไรที่แบบ simple มากกว่านี้นะฮะคือตั้งใจเรียนอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าถึงแม้สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อยากจะให้น้องๆสนใจเรื่องทหารหรือสนใจการมาเป็นทหารเนี่ยมันก็เป็นไอเดียที่ดีอย่างหนึ่งนะฮะแต่อย่างที่สองเนี่ยเราควรที่จะให้น้องๆตัดสินใจเองเพราะฉะนั้นคือถ้าเราตั้งใจเรียนเนี่ยแล้วน้องๆเนี่ยจะเป็นทหารเอ่ยหรือไม่เป็นทหารเอ่ยหรือว่าจะเข้ามหาลัยมันเป็นการตัดสินใจของน้องๆเขานะฮะแต่เราก็จะเตรียมตัวในการที่ make sure ว่าให้น้องๆตั้งใจเรียนแค่นั้นจริงๆเลยฮะมันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เลยฮะแล้วเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เขาบอกโอ้ใช่เลยแม่การเป็นทหารนี่ดีมากเลยเห็นจ่าโอแล้วโอ้ยผมอยากเป็นหรือหนูอยากเป็นเหมือนจ่าโอแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าอาทิตย์หน้าเขาบอกโอ้ยแม่ครับพ่อครับไม่เป็นหรอกทหารโอ้ยลำบากเหลือเกินหนูไปคุยกับเพื่อนหนูที่ไปเรียนมัธยมด้วยกันเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเป็นทหารนี่ลำบากเด็กก็จะเจอข้อมูลอะไรใหม่ๆมาตลอดนะฮะเราก็ได้แต่อธิบายให้เขาฟังเพราะฉะนั้นมุมมองหรือความคิดการมองทหารเนี่ยอาจจะไม่เหมือนคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองเห็นอยู่ว่ามันเป็นสวัสดิการที่ดีมันให้อะไรได้เยอะกว่าการเป็นเข้ามหาลัยหรือว่าได้งานอะไรต่างๆนะฮะมันก็มีข้อดีและข้อเสียแต่ถ้ายังเด็กอยู่เนี่ยยังน้องๆยังอยู่ middle school หรือเพิ่งเข้ามาเกรด7เกรด8เกรด9แล้วกำลังเข้าไฮสคูลมาเนี่ยก็อย่างที่จ่าบอกฮะตั้งใจเรียนเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวพอใกล้ๆเข้ามาเราก็เอาข้อมูลมาเริ่มให้เขาเริ่มศึกษาอีกรอบนึงใกล้ๆเข้ามาแล้วเขาก็จะรู้เองเลยฮะว่าอะไรดีสำหรับเขาแต่มันก็อย่างที่จ่าได้พูดไปมันต้องเป็นกับการปลูกฝังจากพ่อแม่ด้วยฮะว่าให้เขาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆนานาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นทหารเรือก็ตามเพจจ่ามีการขายเพจด้วยนะฮะก็จะได้เป็นข้อมูลที่แบบเป็นวิทยาทานให้เขาได้ศึกษาและให้เขาได้เรียนรู้ว่าทหารเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าเนี่ยจ่าพูดเลยว่าเด็กๆเนี่ยเวลาเขากลับเข้าไปมัธยมหรือกลับเข้าไปเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะบอกว่าโอ้ยเป็นทหารนั้นลำบากมีคอมแบทมีการสูญเสียมีการเสียชีวิตเยอะใครอยากจะไปเป็นเพราะฉันไม่อยากจะตายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถ้าเขาศึกษาเยอะๆไปเนี่ยแล้วก็มารู้ว่าเอ้ยทหารเรือมันไม่ได้ไปแบกปืนไม่ได้ไปออกสนามรบไม่ได้ไปมีคอมแบทเทรนนิ่งเขาก็อาจจะมีไอเดียที่แตกต่างไปนะฮะแต่เด็กที่ไม่อยากจะเข้าทหารเขาก็จะได้ข้อมูลแบบคร่าวๆเด็กคนไหนที่อยากได้เป็นทหารหรืออยากเข้าทหารเขาก็จะรู้ข้อมูลเยอะแต่มันก็เปอร์เซ็นต์ที่อยากจะมาเป็นทหารมันก็น้อยเพราะฉะนั้นข้อมูลสำหรับน้องๆที่ได้มาเนี่ยอาจจะบิดเบือนหรือว่าอาจจะเป็นจริงก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นของกองทัพเรือส่วนน้องๆคนไหนที่อยากเป็นทหารบกแล้วอยากจะออกไปเป็นเทคนิคอลหรือว่าเป็นอะไรนะฮะติดต่อหลังไมค์มาได้ฮะจ่ามีคนไทยที่เป็นรีคูเตอร์ของทหารบกนะฮะแล้วจะได้แบ่งข้อมูลแบบถูกต้องนะฮะครับผมก็เนี่ยฮะจ่าอยากจะเอามาฝากตรงนี้ฮะถ้ามันไม่มีคำตอบไหนที่แบบตรงมากนะฮะก็คือว่าตั้งใจเรียนถ้าตั้งใจเรียนแล้วพอจบมัธยมหรือใกล้จบมัธยมเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีทุนมันก็จะมี SAT มี ACT อะไรอย่างเงี้ยหรือคุณพ่อคุณแม่ฮะเอาให้น้อง
ตั้งใจเรียนเลยฮะเลยไปติวไอ้พวก SAT หรือ ACT พวกเนี้ยจ๋าเชื่อเลยว่าท่านพวกน้องๆเนี่ยทำ ACT หรือ ACT ได้คะแนนดีนะมันเปิดหมดเลยฮะว่าจะเอาทุนตัวไหนตัวไหนอะไรเงี้ยมันมีหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้น้องตั้งใจเรียนก็แค่ให้น้องติวสอบ SAT หรือ ACT ให้ได้คะแนนสูงที่สุดนะฮะครับผมแล้วถ้าอยากจะลึกไปกว่านี้นะฮะคุณพ่อคุณแม่ลองศึกษาตัวนี้ดูครับมันเรียกว่า JROTC เดี๋ยวจ่าเขียนไว้ตรงนี้นะฮะมันคืออะไรเหรอฮะมันคือรอดอฮะมันก็เป็นหลักสูตรมันไม่ได้มีทุกโรงเรียนนะฮะแต่บางโรงเรียนเนี่ยแต่ว่าทุกเมืองทุกสเตทมีแน่ๆอย่างกับแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีเยอะมากนะฮะLA เยอะมากซานดิเอโกเยอะมากหรือว่าทั่วเมืองทั่วอเมริกามันมีแน่เลยฮะก็หาดูให้น้องๆเสิร์ชหาดูนะฮะคำว่า JROTC ว่าโรงเรียนไหนมีหลักสูตรนี้นะฮะถ้าอยากให้น้องปลูกฝังแบบอยากมีการมีการวินัยมีระเบียบวินัยโรงเรียนบางโรงเรียนเขาได้มีโปรแกรม JROTCส่งน้องๆไปครับและถ้าใครอยู่ Facebook เยอะๆเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าได้มีพ่อแม่พี่น้องคนไทยพาลูกๆเข้าหลักสูตรนี้เยอะเลยแล้วน้องๆพวกนี้ก็ยังอยู่มัธยมอยู่และเขายังไม่จำเป็นถ้าใครเข้าหลักสูตรนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาเป็นทหารนะฮะมันเป็นแค่โปรแกรมเป็นหลักสูตรที่ให้น้องๆสามารถได้ทดลองทดสอบระบบระเบียบวินัยทุกอย่างเกี่ยวกับการเป็นทหารแล้วบางครั้งเนี่ยน้องๆเขาก็ชอบมากเลยฮะแต่เป็นเฉพาะบางโรงเรียนนะฮะมันไม่ได้เป็นทั่วอเมริกาเอ้ยไม่ใช่มันไม่ได้เป็นทุกโรงเรียนแต่ว่ามันมีทั่วไปหมดเลยในทั่วอเมริกาเพราะฉะนั้นศึกษาดูฮะใครที่กำลังอยู่ middle school แล้วกำลังจะย้ายเข้าไปอยู่ high school นะฮะมันมีฮะอย่าพลาดนะฮะจากคิดว่าเป็นโปรแกรมที่ดีมากเลยฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลักสูตรโรงเรียนอเมริกามันไม่ค่อยจะหนักไปทางวินัยซะมากกว่ามันเป็นหนักไปทาง expression แบบปลดปล่อยมาเลยลูกพูดอะไรมาเชื่อมาหมดมันเลยทำให้ระเบียบวินัยแบบเหมือนที่เราโตมาในเมืองไทยมันน้อยลงอะไรเงี้ยมาตรงเวลานะอะไรเงี้ยมันไม่มีบทลงโทษมันไม่มีอะไรที่แบบทำให้เด็กต้องมานั่งคิดว่าทำไมฉันต้องทำตามกฎด้วยอะไรเงี้ยแต่ไอโปรแกรมตัวนี้ JROTC ขอบอกเลยฮะเป็นโปรแกรมที่ดีนะฮะถ้าใครกำลังอยู่มัธยมกำลังอยู่ไฮสคูลจะขอแนะนำให้พ่อแม่พี่ๆน้องๆลอง Google เสิร์ชดูนะฮะไอ้คำว่าโปรแกรม JROTC น่าสนใจน่าส่งน้องๆไปเรียนนะครับจ่าแนะนำโอเคแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีโรงเรียนที่มี JLTC แล้วผมหรือว่าลูกน้องๆหลานๆเนี่ยสมัครโปรแกรมอะไรได้บ้างฮะมันมีอีกครับจ่าขอเขียนไว้เลยนะฮะ C Cadet นะฮะ Young Marine นะฮะ Young Marine หรือ Boy Scout หรือว่า Air Patrolโปรแกรมพวกนี้มันจะไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแต่มันจะมีทั่วอเมริกาไปหมดมันก็คล้ายๆเป็นรอดอแต่ว่ารอดอมันเป็นหลักสูตรควบคู่ไปกับโรงเรียนใช่ไหมฮะแต่นี่ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆรอดอแต่ว่าไม่ได้ควบคู่ไปกับของโรงเรียนของโรงเรียนไฮสคูลหรือมัธยมของเรานะฮะอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่สามารถเปิดให้น้องๆที่ยังเด็กอยู่นะฮะได้ไปมีประสบการณ์เป็น Boy Scout Girl Scout ก็ลูกเสือเนาะลูกเสือแต่ว่าบ้านเราเขาเอามาสอนในหลักสูตรในโรงเรียนแต่อเมริกาเขาไม่ได้เอา Boy Scout หรือลูกเสือเข้ามาในหลักสูตรโรงเรียนนะฮะแต่ว่ามันมีทั่วไปอยู่แล้วน้องๆสามารถไปโรงเรียนได้แล้วไปโรงเรียนแบบมันมีความสนุกฮะก็พาไปเดินทางไกลพาไปแคมปิ้งพาไปอะไรอย่างเงี้ยน้องๆบางคนนี่มีความสุขกับมันมากเพราะฉะนั้นมันมีโปรแกรมเยอะมากเลยฮะเพราะฉะนั้นพ่อๆแม่ๆพี่ๆน้องๆทุกคนอย่าลืมเข้าไปเสิร์ชนะฮะเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยฮะโอเคจ๋ามาพูดแค่นี้นะฮะอย่าลืมเสิร์ชคำว่า
JROTC เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนมีให้นะฮะแต่ถ้าโรงเรียนไหนไม่มีก็เสิร์ชหาโปรแกรมนี้ฮะ Boy Scout Girl Scout หรือ Civil Air Patrol หรือ Sea Cadet หรือ Young Marine นะฮะเป็นข้อมูลที่ดีและขอบอกได้เลยว่าน้องๆจะมีความสุขกับโปรแกรมนี้มากๆเลยฮะจ่าฝากแค่นี้นะฮะจ่าหวังดีและอยากเห็นหลานๆทุกคนมีระเบียบวินัยเรียนเก่งๆสามารถเข้ามหาลัยดีๆดังๆหรือว่าได้ทุนเรียนฟรีจ่าสนับสนุนครับวันนี้จ่ามาบอกและแนะนำข้อมูลดีๆให้พี่ๆน้องๆทุกคนในอเมริกานะครับผมอย่าลืมแชร์อย่าลืมบอกข้อมูลแบ่งปันข้อมูลไปให้เยอะๆให้ไปถึงหลายๆคนเพื่อได้เรียนรู้และน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ตั้งใจเรียนครับเพราะว่าถ้าตั้งใจเรียนแล้วสอบ SAT ได้คะแนนดีหรือ ACT ได้คะแนนดีมันเปิดประตูให้เราได้เยอะมากและถ้าใครคนไหนสนใจเป็นทหารรู้อยู่แล้วว่าต้องโทรหาใครอย่าลืมติดต่อหาจ่าจ่าไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณจะต้องมาเข้าทหารกับจ่าจ่าสนใจอย่างเดียวคือว่าอยากเอาข้อมูลพวกนี้ที่มีประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆหลานๆทุกคนแล้วเอาไปตัดสินใจเองวันนี้จ่าขอขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาฟังจ่าบ่นนะฮะยังไงวันนี้จ่าขอตัวไปก่อนนะฮะหวังว่าข้อมูลพวกนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆทุกคนและอย่าลืมแชร์อย่าลืมกดไลค์อย่ากด follower อย่าลืมกด follower อย่าลืมกด follower อย่าลืมกด follower ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ